ถึงจุดเป็นคําตอบสุดท้ายได้ของแต่ละบุคคลนะครับตรงนี้ก็รู้และเข้าใจให้ตรงกันให้ใกล้เคียงกันแล้วก็รอวันเข้าถึงอย่าลืมว่าประกาศตามสไตล์ของไททันแมนเข้าไว้ก็แล้วกันนะเป็นส่วนในการที่มาเพิ่มพลังงานประจําวันของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับอาหารหวานเขาก็กินเข้าไปน้ำประกาศก็ต้องทําเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อสร้างภูมิต้านทานป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่านะครับนะเรียกว่าต้องป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่านะครับลุงจะไม่ยอมรับนะคำว่าเชื้อโรคนะครับแต่ยุงจะยอมรับคำว่าสัตว์โลกสัตว์โลกที่มีขนาดเล็กกระจิ๋วหริวเล็กมากๆนะฮะเพราะนี่เป็นคลื่นนะครับเพราะนั้นพอเวลามันเจอคลื่นมือถือมือถอยประกอบเข้าหากันโอ้โหเป็นปีเป็นคุยเลยครับขอทราบไว้นะมันยังได้ขยายความไปเร็วมากครับนะขอให้เข้าใจไวรัสโคโรนานะครับทำไมมันถึงดุเด็ดเผ็ดมันยุโรปอเมริกาก็ประเทศเขาประเทศที่เจริญแล้วเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเจริญมากครับที่เขาใช้เทคโนโลยีสูงสูงมากๆบ้านเรายังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับบ้านเราเนี่ยมันก็น้อยอีกอย่างมันก็มีรูงอกหรือเปล่าว่าไปมีรูงอกหรือเปล่าว่าไปนะทำอย่างไรจะจดจ่ออยู่กับการเกิดดับโดยไม่คิดปรุงแต่งและไม่บันทึกค่ะก็ทำไงดีลุงก็รู้ชัวร์เหมือนกันนะงับอากาศเข้าไปเถอะมันจะค่อยล้างบันทึกล้างจุดความจดจำในหัวสมองเองนะครับมันจะค่อยๆล้างกันไปนะแน่ให้ทำก็ทำก็ทำยังไงก็ลุงก็พูดจังเลยกับอากาศมันจะพูดทุกวันไม่ใช่เลยนะผมว่านะก็ทําสิมันเถอะไม่ฟังเฉยแล้วก็ไม่ทําแล้วมันจะได้ยังไงล่ะใช่ไหมลองทําดูสิครับผลจากการทําแล้วก็มาอธิบายแลกเปลี่ยนกันในจอเนี่ยผ่านหน้าจอเนี่ยผลจากการทําจะได้มีการตอบเหมือนกับตอบเหมือนกับทําการบ้านนะทำการบ้านแล้วก็มาถามลุงลุงก็จะตอบมันเติมนั้นตัดตรงนี้นะมันมากเกินไปแล้วนะเนี่ยระวังให้ดีนะประมาณก็ต้องประคับประคองมันต้องพิมพ์มาเวลาคนถามถามอยากรู้นี่มีเยอะอยากรู้รู้นั่นนี่แต่เวลาแนะนําให้ทําเพื่อการปฏิบัติให้เข้าถึงตรงนั้นก็ให้ความสนใจมากๆนะครับเพราะสิ่งนี้มันต้องเข้าถึงอย่างเดียวนะครับจึงจะอะไรจึงจะเป็นชาติสุดท้ายได้นะครับเข้าใจยังไม่ได้นะครับเข้าใจเอาเถอะเข้าใจมันก็ยังเป็นที่มาของการเข้าถึงไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยโหอย่างนี้ห่างไกลเหลือเกินนะครับไม่รู้ด้วยแล้วไม่เข้าใจด้วยรู้บ้างไม่รู้บ้างทีแรกเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเข้าใจ 40% 50% 60% ก็เข้าใจมากขึ้น70 80 90เข้าใจแต่ถ้ามันถึง90อัพปุ๊บก็รอจังหวะการเข้าถึงทีเดียวนะมันก็ต้องคิดอย่างนั้นมันมีสเต็ปให้จดจำอยู่แล้วภาษาลุงนะภาษาลุงเนี่ยมันจะมีสเต็ปให้จดจำอยู่แล้วนะใช่ไหมล่ะขอให้พูดว่าไงเดี๋ยวไม่รู้ขอให้ซึมซับให้ได้อะไอ้คำว่าซึมซับเนี่ยมันจะจับกระทุ้งเข้าไปเหมือนกับยัดใส่กระสอบมันทำยัดใส่ใส่กระสอบมันทำไม่ได้คำว่ากระทุ้งมันต้องเป็นคนที่ดูดซับเอาเองนะโอเคเอาถามมาคุณโยมผมเหลนะเนี่ย20 นาฬิกากับ5